วนโมกสมัยนั้นมันไม่มีถนนอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าวัดมันเป็นถนนเส้นเล็กๆจากสถานีรถไฟมาเพราะฉะนั้นคนมาสวนโมกต้องมาค้างเมื่อมาค้างก็ต้องมีกิจกรรมให้ญาติโยมที่มาค้างดูก็เลยมีการฉายหนังฉายภาพนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสให้ได้หลักการไว้ว่าภาพยนตร์หรือภาพสไลด์ที่เอามาฉายที่สวนโมกเนี่ยต้องเป็นหนังประเภทส่งเสริมศีลธรรมไม่เจือด้วยเขาเรียกว่าอกุศลณแดนหิมพานต์แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดพระพุทธศาสนาปี2522เนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสให้เราขึ้นมาเยี่ยมญาติโยมเก่าแก่ของสวนโมกที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่คุณป้าเพ็ญฉายศิโรรสซึ่งเป็นลูกของโยมเจ้าชื่อศิโรรสที่เป็นอุปถากวัดอุโมงค์ท่านก็มาถามว่าจะดูหนังไหมตอนนี้มีหนังใหม่เข้ามาถามว่าหนังอะไรนกนางนวลอย่างนั้นฉันว่าฮะเอามาได้ยังไงอ๋อมีคนบอกให้พ่อซื้อเอาไว้ก็เลยได้จัดฉายให้เราดูที่โรงภาพของวัดอุโมงค์ก็มีความรู้สึกว่าไอ้หนังประเภทนี้นี่น่าจะเอาไปฉายท่านอาจารย์พุทธทาสดูท่านอาจารย์พุทธทาสก็ดูด้วยความสนใจอยู่ตลอดเรื่องพอตอนเก็บเครื่องฉายเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสก็ลุกขึ้นแล้วท่านพูดออกมาประโยคนึงว่าไอ้นกบ้ามันไม่อยากจะเป็นนกแล้วท่านก็ยิ้มเดินกลับเข้ากุฏิฉันฟังทีแรกนี่คิดว่าท่านอาจารย์พุทธทาสคงจะตำหนิแต่มาคิดทีหลังน่าจะไม่ใช่เพราะว่าคนที่ทำอะไรที่ไม่เหมือนที่เขาทำมาเนี่ยคือพวกแหกกรอบอยู่ออกมานอกกรอบเนี่ยส่วนมากจะโดนก็หาว่าบ้าทั้งนั้นแม้แต่ตัวท่านอาจารย์พุทธทาสเองสมัยที่ไปปฏิบัติตนอยู่ที่สวนโมกเก่าถึง10ปีพวกชาวบ้านก็หาว่าท่านบ้าสติไม่ดีผมก็จะอาจารย์พุทธทาสท่านเล็งเห็นสิ่งที่มันเป็นสื่อที่จะมีพลังในการส่งสารคือธรรมะไปสู่การรับรู้ของผู้คนได้ตั้งแต่เด็กเมื่อยามเยาว์วัยจนกระทั่งคนวัยชราได้ครับนี่เป็นหัวใจสำคัญที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ฝากไว้พวกเราได้พิจารณาครับท่านอาจารย์พุทธทาสใช้สิ่งที่ว่าสุนทรียศาสตร์หรือสุนทรียภาพในการที่จะสื่อสารสิ่งที่มันเป็นหัวใจทางธรรมดูหนังหาแก่นธรรมปัจจุบันนี้ก็กำลังแสวงหาสิ่งที่มันเป็นสื่อสารสมัยใหม่อยู่ในรูปแบบภาพยนตร์นะครับที่จะนำมาเปิดเผยความหมายซึ่งเป็นสาระทางธรรมเราไปตีกรอบความบันเทิงให้มันบันเทิงมันก็จะแค่บันเทิงแต่ถ้าเราเอาความบันเทิงนั้นมาสอนแล้วกลับมาที่ใจตัวเองความบันเทิงนั้นมันจะเป็นบันเทิงที่เบิกบานนะคะหนังที่เราดูเสร็จเราไม่ได้ไปพูดคุยวิจารณ์กันเรื่องโปรดักชันแต่เราจะพูดคุยและกลับมาที่ใจของเราว่าเรารู้สึกอะไรเราเข้าใจมันว่ายังไงและนำไปใช้ในชีวิตได้ยังไงถ้ามองเห็นข้อดีแง่งามของมันที่จะให้ประโยชน์กับเราและผู้อื่นเอาวันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วมันเป็นเจตนาเบื้องต้นของการทำเสวนาหาแก่นธรรมกับการดูหนังอะไรเนี้ยค่ะสังคมที่เรามองว่ามันควรจะเปลี่ยนมันจะค่อยๆเปลี่ยนได้ค่ะแต่มันต้องต่อไปที่ตัวเอง